อีกหนึ่งจุดที่เข้าไปตรวจสอบกันนะครับก็คือที่เกาะช้างเมื่อวานนี้เองนะครับทางเจ้าที่อุทยานหมู่เกาะช้างนะครับก็นำกำลังนะครับเข้าไปตัดทั้งต้นมะพร้าวทั้งยางพารานะครับที่มีการปลูกรุกนะครับมีนายทุนเนี่ยเข้าไปปลูกรุกพื้นที่อุทยานนะครับหลังจากที่ผ่านมาก็คือพยายามแจ้งเตือนติดป้ายประกาศมา90วันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีคนมาแสดงตนเป็นเจ้าของครับค่ะในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ตรงหมู่3บ้านเจ๊กแบ๊ตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างนะคะซึ่งในพื้นที่ก็จะลักลอบปลูกยางพารา185ต้นต้นมะพร้าว170ต้นอายุ 3-7 ปีใช้อำนาจตามกฎหมายอุทยานมาตรา22ค่ะเพราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เตือนแล้วแต่ว่าไม่ยอมรื้อถอนทางผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างคุณชุมพรขาวผ่องบอกว่าเป็นปฏิบัติการตามกฎหมายเพราะว่าพื้นที่ในเขตอุทยานตรงนี้นะคะลาดชันเกิน35องศาก็หมายความว่าตามกฎหมายออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้แล้วก็มีคนไปลักลอบปลูกแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องตัดออกนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้นายทุนหรือว่าใครก็แล้วแต่มาทำประโยชน์ในพื้นที่ต่อไปหลังจากนี้จะปลูกป่าคืนให้เป็นป่าไม้สมบูรณ์ค่ะก็เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่านะครับอีกหนึ่งจุดอันนี้ก็บุกรุกพื้นที่สาธารณะเหมือนกันนะครับเป็นการก่อสร้างร้านอาหารซีฟู้ดนะครับรุกล้ำไปยังทะเลนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับต่อชาวประมงด้วยไม่สามารถที่จะนำเรือเข้ามาจอดได้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสัตหีบนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับทางผู้ราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็สั่งการให้นายอำเภอสัตหีบร่วมกับปลัดอำเภอนะครับทหารจากกองทัพเรือเจ้าที่จากกรมเจ้าท่าเมืองพัทยาก็เข้าไปตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารซีฟู้ดอยู่ริมชายหาดบ้านอำเภอในพื้นที่อำเภอนาจอมเทียนอำเภอขออภัยครับพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบหลังจากที่ผ่านมาก็ได้รับการร้องเรียนนะครับว่ามีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะโดยนายอำเภอสัตหีบนะครับบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวประมงบ้านอำเภอคือชาวประมงเองก็บอกนะครับว่าไม่สามารถนำเรือเนี่ยทำการประมงได้เนื่องจากถูกร้านอาหารแห่งนี้นะครับนำดินมาถมทะเลสร้างเป็นร้านอาหารแล้วก็ยังนำกระถางต้นไม้นะครับมาปลูกในพื้นที่เขื่อนด้วยก็ทำให้ทางเข้าออกของเรือนั้นถูกปิดเวลาที่มีคลื่นลมแรงๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะนำเรือเข้ามาจอดเทียบได้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงเป็นอย่างมากครับค่ะพอไปตรวจสอบนะคะแล้วเจอจริงๆว่าผู้ประกอบการเขาเอาก้อนคอนกรีตขนาดใหญ่หลายร้อยก้อนเลยค่ะไปวางตรงแนวทะเลปิดกั้นทางเข้าออกเรือประมงแล้วก็ปักเสาปูนลงไปในทะเลเป็นแนวยาวใช้พื้นที่เขื่อนที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่าปลูกไม้ผลไม้ประดับตรงทางเดินนะคะหลังจากที่คุยหารือกันในทุกภาคส่วนแล้วทางผู้ประกอบการก็ยินดีที่จะรื้อถอนออกเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะ